คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะหยุดเทรนนิ่งนะครับตามมาตรการของรัฐบาลนะฮะเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะฮะโควิด-19 นะครับแต่ว่าในส่วนที่นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก็ยังคงต้องเดินทางมาให้ทีมแพทย์ของสโมสรกิเลนพยองของเราดูแลนะฮะเพื่อฟื้นฟูให้กับสภาพร่างกายกลับมาพร้อมสำหรับการลงสนามในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ช่วงนี้นะฮะที่ทางทีมแพทย์ของเราดูแลอยู่ก็มีหลายต่อหลายคนเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เก่งอดิศรพรมรักน้องโอ๊ตสรวิทย์พานทองดังวันลำไดสเกะซาโตะโฮชาแล้วก็รวมไปถึงวิลเลมพอฟนะครับซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะหมอวินดูแลในส่วนของการรักษารวมไปถึงในส่วนของฟิตเนสแล้วนะครับส่วนช่วงเย็นก็เป็นหน้าที่ของการเทรนในส่วนของรีแฮบนะฮะการฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะสโมสรกิเลนพยองของเราก่อนที่จะกลับมาลงสนามวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีฮะที่เราได้เห็นดังวันลำในการเทรนนิ่งฝึกซ้อมแบบหนักๆในการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับแฟนคลับกิเลนพยองหลายต่อหลายคนอาจจะไปโพสในสื่อโซเชียลรวมไปถึงนักข่าวโซเชียลหลายต่อหลายคนก็อาจจะบอกว่าดังวันลำแบบย้ายไปนู่นย้ายไปนี่แล้วนะฮะแหมจริงๆแล้วดังวันลำฝืนเล่นด้วยมีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่ไทยลีกนั้นแรกเลยล่ะครับช่วงนี้ไทยลีกปิดลงก็ทำให้เจ้าตัวมีเวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บนะฮะเพื่อที่จะกลับมาไฟติ้งต่อสู้ในเกมไทยลีกที่เหลืออยู่หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกิเลนพยองสามารถอัปเดตข่าวสารต่างๆได้ทางเพจของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเราดูที่ช่อง YouTube ของเมืองทองทีวีของเรานะครับถ้าไปดูช่องอื่นนะฮะถือว่าเป็นการไปเพิ่มเงินเพิ่มรายได้ให้กับยูทูบเบอร์เหล่านั้นนั่นเองล่ะครับและที่สำคัญทำให้จิตตกคิดไปเยอะด้วยล่ะครับทั้งที่ข่าวเหล่านั้นไม่เป็นความจริงเลยล่ะครับOkay, let's go.